บ่าดัดเจ้าอธิกาวัดกิริวงศ์สลายวัดสลายสองไซส์วงศราตีนกับบัดแกะกับพิฆาตองมวยองทุนงอนกโกบ้ามันเห็นจับขลุ่นบ้านในทางนักตัดดายหรืออย่างน่ะบ่ายังจำมือต่อติดบ่าดัดเจ้าอธิกาวัดกิริวงศ์สลายชุมสารคำซ้อนอายุสายสับชนำตระบ้ามันไตรพอมกาแค่นั้นกันเนี่ยกรุบกันเนี่ยซองกรุบดับนะทเวกาบ่อสบองจีวอบานในถ้าจับสักบ่าเพลียมเพลียมบันตอปีอันเดจากาวันรุวารุนุมันบานโยกในทอโยมาประดงครูนี่คือตือสวังสระตีนกับบัดแกะตะกับเลยบะซองมือองเตียบานในถ้าลุกเมียนกับบัดแกะปลาปลาบานในถ้าเชี่ยสหายจุนบ่าแต่จุนวิรุษบ่าไปเตยจังอยู่เวงเตยบ่าไอ้ปะซองจีเนี่ยประดาวศาสนาเอากี่ทัวร์หรอเอากี่คันเต้ใบครูนไอ้เนี่ยเตยเชี่ยตีนกับบัดแกะตีนกับซองเพลียไอ้บ่าอุ้ยโคตรอ๋อลิงมั้งบ่าเพลียมเพลียมนุ๊กบ่าบรรทออปิจารณาวัดรุ่งนุ๊กซองไซส์สว่างซาตีนกับบัดแกะกับตัวเลือกซองมวยอ่างได้จีบคุกงในนวัดที่มวยคืนนี้บรรดาลายรองระบุจำนวนบุญหลายทุนงอไอ้ซองไซส์ตุ่มนอเรื่องอัดกับบางเอาไว้มวยระเบียงซองแต่ปีอ่างนุ๊กกาปีไงที่เป็นกาปีเมาผมไว้สามสิบตียุบไงที่ดับมวยมาแรกบ่าไอ้ใครตัวล่าบ่าหายดอมบ้านขนมกอดลงซานกุมโซนแต่มาดอนขนมวัดกิริวงศ์ไลน์หาวัดตูดกาเอ๊ะหาวัดตูดกาวัดกิริวงศ์ไลน์หาวัดตูดกาท่านขนมภูมิแต่นงคมกลางอ่ำเปิลสำหรับสำหรับตรงใครหลงปงสปือบ้านตามสำหรับในบ้านโลกตาจ่าวัดมุมมอมกึ่งอายุจะสำนับบ้านเมียนประสาหายดังท่าบ้านแฮนกาโนบ้านโลกตามันดังเรื่องฉบับกายอย่างนานโอเต้ปัตย์ดังท่าเดินจ่าอธิการปนียมซานกุมโซนดังนั่งเมียนจุ่มลูกต่อเต้ยมวยปิโคบาปิโคซองมวยอย่างไรท่าปนิมสกุลทีปัจจุบันใส่สับชนำเจ้ามาในท่าโดยคนนี้บ่ายุบหักแหนกตีบ่าผู้มาคนนี้นะได้บังกอมีระบบทุนโทแทนเตี้ยพ้องปัตย์มันดังเรื่องปัดประดามเช่นอย่างนานโอเต้บ่ามันต่อไปเรื่องการล้างประจานกวาดเตอร์บานกันเนี่ยซองทอมกาไข่นักบานเพื่อการสักเตอร์ให้ปัตย์ใบเชียนกอบ้ามันเพียนเพื่อการคอดคลุนบกโกนุปิบัตมังกรบูสนามโนเต้บ่าดอยตุกอ้อยมีนสไลเพียบดาวผักซีสไลอโลละบ่าคณะได้ไปซังนิมสกุลทีนู้ร้องระบูสำราญในแต่หน่อยโยมระบอกลุนในขนมภูมิศาสตร์คุมมหาสังสกุลสู้ใครตุ้งปืนแอบปรับกระไรอ๋อจังไอ้ตัวสกอร์กระไรเตียงบัตรตามกับดอกกระไรเดงตรงที่นั่นกับไอ้เจี๊ยบไปจับตะคุกไอ้บ่ามีนะจำมือสั้นบ่าบัตรตามเทระเดกาหรือว่าบิโคจะซังนิมวงเชิมบ่าปัจจุบันฮอกสบูนตัวซาถ้าปัจจัยเรื่องการเรื่องราวการล้างแม่นปีกบาปลบนู่มาดอห้อยปัตย์โฮดอมีคู่ซองศพกุนทีโจลซังหนึ่งมองดับมวยอัตรีเตอร์ไฮไฮอาเดจาติการุกนู่บานการกำบัดแต่ดอกก็จุนรองปีคู่รองกรุนตีนในเทียนอันกับดอกเตะอันกับดอกก็ได้บ่าได้บ้านบอกเปี้ยกับเรียกผมให้โลตาจากันเนี่ยกรรมกาวดฮะเมียนเอาอย่างนามวยบ้านสองเต้ปนไตจากการรู้บ้านกับปนไตกระไรจับสักนู่บ่าไปโคซองลูกนู่บ้านคังคลังอ่ะบ่าดาวพักซีใส่ยโยยาขนมพูมนั้งอุดโยกระไรกระไรยังมองว่าท่าเมียนเอาจากันเนี่ยกรรมกาวดนาบ้านสองเต้โอ้ยรูปอันดอกสบองหีโบเจนปนัยเฮ้ยตามสำเร็จระบบเชียร์ปวดบอลสัตบานเมียนกาเงินชงเอาถ่าอาดัดจากกาวดประกอบบัวสนามโยกบัดแกะตะกับเลือบไปเคาะซองไปเคาะซองบรรดาเลยรองบัวทงแต่เฮ้ยสัดยึดบ่าค้างดาเปียบันดังได้บ่าบานได้ดาเปียบันดังเฮ้ยเจ้าไฮระไว้บานจีลกป้อนก็บากรุงครางคมกลางเปิลมันเห็นขอดลุนจนได้ดาวนุบ่าใบเชียร์ตกเอาเมียนสไลเพียบดาพักซีรอบเรื่องกับเรื่องกับไฮลูกตาจ้าคณะกรรมการตามแต่อำเภอจัดแต่เวงเปียป้อนของการเลือกรางขังเลิศปุตบอลสัตว์อยู่ในจังหวัดบ้านในปอกกรุงนกบาลคงกลางเปิลบ้านยีเอากรมสาปอมเมียนยื่นดังท่าลูกปัจจัยตัวบ้านเปียบดังลงแม่ไทยประซองรองระบุจำนวนบุญไหลก่อได้สดำขังจึงขังสดำเพลิงขังช่วยน้องปีกร้อยหอยลูกบนบานควอตตี้นี่มาโลบานก่อสร้างนมรื้อมันจูนเตอร์อธิการท่านก่อบาสรกหัวใดโลหายมีอะไรบ้าจังไงคอยมีไก่ก่อตะเซตเขาจะเอาแกไอ้หัวไอ้หัวใดไอ้หัวใดไอ้ติดติดโกนบอลลูกตะบานเกย์กับใบบุญกับบัด
គេជួយត្រំរឿងហួរដៃបាទហើយលោកតសេបាទលោកតសេខ្លួនឯងហួរដៃខ្ញុំហើយបាទលោកកុំចាប់បាទកុំចេះលោកកុំចាប់គេបាទទុកឲ្យកូនខ្ញុំដេកប៉ែតឯងហ្នឹងហើយហ្នឹងមួយលុយហ្នឹងហើយខ្ញុំមានលុយសម្រាប់ព្យាបាលវាហើយបាទលោកឲ្យលោកលោកមេប៉ោះមានមេប៉ោះប្រហែលណារបៀបហ្នឹងណាសូមកុំឲ្យមានចាស់បាទលើកដៃទៅលើមេឃបាទសូមពុទ្ធធម៌ប្រសងបាទលោកតតមើលបាទគូថាបញ្ជូនទៅតាមណាបញ្ជូនទៅតាមណងនោះវាដូចជាខ្ញុំមិនតន់ផត់ទេបាទផត់ហ៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឲ្យជូនទៅតាមគេតាមឯងទៅអូទុកនៅដូចជាចង្រៃភូមិដដែលចំណាយលោកតាខុនបាទអាយុ70ឆ្នាំជាញោមភិក្ខុលោកពនាមសុខុនធីបាននិយាយថាលោកពិតជាត្រូវបានអតីតចារិកាវត្តបាទញោមណាញោមសុខុនធីបាទសំទុកពិតជាចារិកាវត្តនោះកាប់បណ្ដាលរបួសមែនប៉ុន្តែដោយមិនចង់មានរឿងវែងឆ្ងាយហើយក៏មិនចង់ឲ្យល្បីសោះសាយបាទរបីសរសៃដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននានានោះទេទើបនាំឲ្យកូនរបស់លោកនាំកូនលោកមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះរបស់លោកតាបានថាភូមិក្នុងភូមិប្រាសាទឃុំអាសាំងស្រុកភូមិស្រួយទៅហើយពីខាងអតីតចៅតការវត្តដែលសឹកទៅហើយនោះបានបង់លុយឲ្យចំនួន2លានរៀលដើម្បីបញ្ចប់រឿងបាទប៉ុន្តែបើតាមច្បាប់បាទទោះបីជាសង់ធ្វើខុសវិន័យសង់ត្រូវបានចាប់សឹកហើយអីបកករបួសស្នាមមិនអាចបញ្ចប់រឿងក្រៅប្រព័ន្ធតឡាការបានទេបាទនឹងក្បោនជំនួនច្បាប់របស់វាអញ្ចឹងបណ្ដឹងអញ្ញាលុះតែមកបន្លុតបណ្ដឹងអញ្ញាទើបចប់រឿងបាទន័យថារឿងឃាតកម្មនៅតែឃាតកម្មដដែលទេព្រោះនេះឃាតកម្មដោយចេតនាគឺមានគម្រោងបាទបាទគម្រោងកាប់នេះកាប់ឲ្យងាប់ទៅយកក្បាត់ទៅកាប់ដល់គាត់ហើយបាទដល់គាត់មិនមែនលេងនោះប៉ុន្តែបើមិនបញ្ចប់ទៅមិនដឹងអញ្ញាទេគឺត្រូវតែបន្តហើយអញ្ចឹងអត់មានតរលត់ទេលក្ខណៈនេះមានអញ្ញាត្រូវតែចេញបាទនិយាយថាតាមច្បាប់មួយវាត្រូវតែចេញនៃការចាប់ខ្លួនបាទយកមកដាក់ទោសទណ្ឌបានអានេះវាយើងនិយាយពីច្បាប់បាទហើយបើសិនជាមិនចេញទេទុកឲ្យគាត់ដើរគម្រាមគេគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងសួរថាមានសេចក្តីសុខអត់ទេបាទហ្នឹងហើយលោកប្រិទ្ធបាទហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងឥឡូវនេះអតិតចារិកាវត្តដែលគាត់ដើរកាប់ភិក្ខុសង់ដល់គាត់នោះគឺត្រូវបាននគរបាលគាត់ខ្លួនហើយបាទអញ្ចឹងមាននៅក្នុងរូបភាពក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់គឺថាចាំបានចាប់សឹកហើយឥឡូវក្រោយសឹកហើយគឺចាប់គាត់ខ្លួនតែម្ដងបាទឥឡូវនេះបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលខេត្តហើយហើយស្នងការនគរបាលខេត្តនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមច្បាប់បាទអញ្ចឹងมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពគាត់ទេហើយកុំឲ្យគេក្អាងធ្វើខុសច្បាប់ចឹងទៀតទោះបីសងស្អីសងក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានលក្ខណៈមួយទោសទណ្ឌត្រូវមានកម្រិតរបស់វាដែរបាទកັບបង្កមានបញ្ហាដល់ក្នុងខ្លួនហើយរឿងអីត្រូវដោះបាទ